Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนท์คาร์เช่ารถโทเลนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับส่วนคำถามยังคงฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากคว้า2รางวัลระดับนานาชาติในงาน The Assets Corporate Award 2018โดยคุณสุรชัยโคสิทธิ์เสรีวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรับรางวัล Platinum Award Excellence in Environmental Social and Governance ต่อเนื่องเป็นปีที่5ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรางวัล Best Investor Relations Team Highly Command เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีความทุ่มเทในการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมเชิญนักวิเคราะห์กองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณสานุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสานุพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาคุยกันในช่วงโค้งสุดท้ายของปี61พอดีนะครับใช่ครับปี61ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมเนี่ยถือว่าคึกคักไหมครับสำหรับปี61นี้ครับเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเป็นปีที่ยากพอสมควรเลยและยากมากๆด้วยนะครับกองทุนเนี่ยไม่ค่อยมีออกใหม่นะครับก็จะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเลยนะครับถ้ามาดูภาพรวม AUM เนี่ยไม่ได้มีโกรธนะครับสำหรับกองทุนรวมอาจจะมีเรื่องของ Thailand Future Fund เข้ามาหน่อยนะครับตอนช่วงปลายปีทำให้คึกคักกลับขึ้นมาแต่ว่าภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าผลตอบแทนที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้จูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในกองทุนรวมเยอะขึ้นครับจะถามอยู่พอดีเลยว่าสาเหตุที่ทำให้ปี61น่าจะคึกคักน้อยกว่าปี60เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับคุณสานุพงศ์ครับอันแรกเลยครับผลตอบแทนเพราะว่าถ้ามาดูผลตอบแทนภาพรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งปี year to date มาเนี่ยไม่ถึง 80% ที่ผลตอบแทนออกมาเป็นบวกนะครับอีก 80% เนี่ยผลตอบแทนติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าความผันผวนเนี่ยมันทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นนะครับแล้วก็กองที่ได้รับผลตอบแทนเป็นบวกจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่กองนะครับมีแค่ property fund 1ประเภทนะครับแล้วก็เป็นกองประเภทที่เป็น sector fund อย่าง healthcare แล้วก็อีกกองนึงก็คือเป็น US equityนะครับเป็นหุ้นสหรัฐนอกนั้นเนี่ยติดลบหมดเลยคือส่วนใหญ่ติดลบใช้คำพูดนี้ได้ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่ติดลบนะครับเกิน 80% เนี่ยติดลบนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ปี61เนี่ยความคึกคักน้อยกว่าปี60นะครับคุณสานุพงศ์ต้องครับเรื่องผลตอบแทนเป็นหลักเลยนะครับใช่ครับเมื่อมันไม่จูงใจเนี่ยนะความคึกคักมันก็เลยลดลงไปนะครับต้องครับเอาละครับทีนี้อยากจะมองต่อไปยังปีหน้าบ้างครับครับทางบล.ฟิลิปเองมองทิศทางแนวโน้มนะครับการเติบโตของการลงทุนผ่านกองทุนรวมในปีหน้าปี62เนี่ยจะคล้ายๆกับปี61ไหมหรือจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนึงครับคุณสานุพงศ์ครับขอเรียนถึงปัจจัยก่อนละกันนะครับว่าปีหน้าเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องกังวลนะครับหรือว่าเราต้องคอยจับตาดูเนี่ยอย่างแรกเลยคือ5ปีที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึง liquidity ที่มันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าปีนี้กับปีหน้าเนี่ย liquidity เนี่ยมันจะเริ่มลดลงหรือว่าสภาพคล่องในตลาดการลงทุนเนี่ยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากการไม่ทำ QE ของธนาคารกลางของหลายๆประเทศนะครับอย่างเฟดเองตอนนี้เนี่ยไม่ทำ QE แล้วขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มลดขนาดบาลานซ์ชีทตัวเองก็คือดึงเงินกลับเข้ามาแล้วนะครับปีหน้าก็จะเริ่มมีเห็น ECB ทำแบบนี้บ้างนะครับ
แล้วก็อาจจะมี BOJ ตามมาอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย liquidity ที่มันหายไปตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้การเลือกลงทุนเนี่ยเหมือนเงินในกระเป๋าของนักลงทุนหายไปอะครับครับมันก็ต้องมีการเลือกเฟ้นหา asset ที่จะลงทุนเนี่ยมากหน่อยนะครับการจะให้พรีเมียมเยอะๆเนี่ยอันนี้คงเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าการเติบโตของการลงทุนรีเทิร์นที่จะได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวามากนักเหมือน5ปีที่แล้วนะครับปัจจัยที่2เลยก็คือนโยบายกีดกันทางการค้าหรือว่าสงครามการค้าของระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเริ่มที่จะทำให้เราเห็นภาพว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวรับผลกระทบจากตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่ถึงที่สุดนะครับยังมีความไม่ชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยแน่นอนว่าราคาเนี่ยเริ่มปรับตัว price in เข้าไปแล้วนะครับเริ่มรับรู้อะไรบางอย่างเข้าไปแล้วทำให้ความผันผวนในปีหน้าผมคิดว่าน่าจะน้อยลงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาหรือว่าจะกลับมาเป็นบวกได้แรงๆเหมือน 2-3 ปีที่แล้วนะครับจะผันผวนน้อยลงก็จริงแต่ว่าจะกลับมาคึกคักเหมือนก่อนหน้านี้หรือไม่เนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับคุณสนพงศ์ใช่ครับนะครับยังเป็นปีที่มองลำบากอยู่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับต้องครับใช่ครับดังนั้นครับในการจะวางแผนทางการเงินแล้วก็การจัดพอร์ตลงทุนผ่านทางกองทุนรวมสำหรับปีหน้าปี62เนี่ยควรจะจัดพอร์ตการลงทุนยังไงดีเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ครับคุณสานุพงศ์ครับหนึ่งคือสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ถ้าถามทุกคนก็คงจะต้องยอมรับว่าอาจจะจำเป็นต้องรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วมั้งครับคุณสานุพงศ์ใช่ครับต้องยอมรับความเสี่ยงเพื่อเป้าหมายที่อาจจะต้องการผลตอบแทนอะไรบางอย่างที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาฝากในมันนี่มาร์เก็ตหรือว่าฝากในฟิกอินคัมอย่างเดียวเนี่ยผลตอบแทนก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายแม้กระทั่งเป้าหมายของเงินเฟ้อก็ตามนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงครับถ้าเกิดว่าไปฝากเงินหรือว่าไปลงใน Money Market Fund เนี่ยอาจจะสู้แม้กระทั่งเงินเฟ้อไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถูกบีบให้รับความเสี่ยงได้เพิ่มสูงขึ้นถ้าต้องการผลตอบแทนตามที่เราต้องการอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับดังนั้นรูปร่างหน้าตาพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ว่านี้เนี่ยหน้าตาน่าจะต้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยครับจะต้องมีการกระจายตัวของการลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้กลางๆนะครับแล้วก็ผลตอบแทนสักประมาณ 6-7% เนี่ยผมว่าครึ่งนึงเป็นฟิกอินคัมหรือว่ามันนี่มาร์เก็ตเนี่ยอันนั้นก็โอเคอยู่แล้วนะครับอีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่จะไปลงนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นในประเทศเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นต่างประเทศเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยผมว่าก็ถือว่ายังเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ฐานะทางการเงินของประเทศเองเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับครับสภาพคล่องทางการเงินตอนนี้ก็ยังมีสูงอยู่นะครับมีเงินสำรองค่อนข้างสูงยังมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับแล้วก็นี่ต่างประเทศเองเนี่ยต่อทุนสำรองเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับตอนเนี้ยผมว่าในสภาพที่สภาพคล่องมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบบนี้เนี่ยแล้วประเทศเรามีความแข็งแกร่งก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เป็นตัวเลือกของนักลงทุนต่างประเทศที่จะกลับมาได้ใน 50% ที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้นเนี่ยนะครับ ครับควรจะเป็นหุ้นในประเทศสักกี่เปอร์เซ็นต์หุ้นต่างประเทศสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับแม่ครับผมมองไว้ประมาณครึ่งๆนะครับ 30% เนี่ยไปลงทุนในหุ้นไทยอีก 20% เนี่ยเป็นหุ้นต่างประเทศอ๋อให้น้ำหนักหุ้นไทยมากกว่านะครับใช่ครับครึ่งนึงที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็เป็นหุ้นไทยสักประมาณ 30% ใช่ครับอีก 20% ก็เป็นหุ้นต่างประเทศนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นหน้าตาพอร์ตลงทุนในปี62สำหรับคนรับความเสี่ยงได้ปานกลางและคาดหวังผลตอบแทนคาดหมายอยู่ประมาณสัก 6-7% นะครับครับพอร์ตลงทุนก็จะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำสักครึ่งนึงสินทรัพย์เสี่ยงสูงสักครึ่งหนึ่งนะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่ำก็มีตั้งแต่เงินสดแล้วก็ Money Market Fund หรือว่าตราสารหนี้นะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่ำประมาณสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตลงทุนนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะแบ่งเป็นหุ้นในประเทศสัก 30% แล้วก็หุ้นต่างประเทศซะอีกประมาณ 20% นะครับถูกต้องครับเอาละครับทีนี้ขอเจาะฝั่งที่เป็นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงประเภทหุ้นกันแล้วกันนะครับหุ้นในประเทศเนี่ยทำไมทางฟิลิปเนี่ยให้น้ำหนักหุ้นในประเทศมากกว่าหุ้นต่างประเทศครับคุณสานุพงศ์ครับอย่างแรกเลยคือด้วยเศรษฐกิจแล้วก็พื้นฐานของไทยเนี่ยที่ยังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยอันนี้ผมยังเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเอาเงินกลับมานะครับถ้าเกิดมีฟันโฟลว์เนี่ยพร้อมที่จะกลับมาเนี่ยไทยก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นนะครับ อีกอย่างนึงคือเวลาเราลงหุ้นไทยเนี่ยเราไม่ได้ต้องเผชิญในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็เราจะเห็นว่าปีนี้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย
มันมีผลกับผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างบางกองเนี่ยจริงๆหุ้นไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าติดลบเนี่ยเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเลยทำให้ความผันผวนเนี่ยอันเนี้ยคาดการได้ลำบากนะครับการที่ลงทุนในหุ้นไทยก็หลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไปนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทางบล.ฟิลิปให้น้ำหนักหุ้นไทยมากกว่าหุ้นต่างประเทศนะครับครับทีนี้ย้อนกลับไปฝั่งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตลงทุนนี้เนี่ยนะครับใน 50% นี้เนี่ยควรจะกระจายไปยังสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำประเภทไหนด้วยสัดส่วนสักเท่าไหร่บ้างครับคุณสันนุพงศ์ครับครับถ้าเป็นมันนี่มาร์เก็ตเลยหรือว่าเป็นเงินสดเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ควรจะมีเยอะนะครับเตรียมไว้เป็นสภาพคล่องเอาไว้ฉุกเฉินหรือว่าเอาไว้ในการที่จะรีบาลานซ์พอร์ตมากกว่าประมาณ 10% ก็เพียงพอแล้วนะครับอีก 40% ที่เหลือทำไงครับอีก 40% เนี่ยมี2ทางเลือกนะครับ1คือถ้าเกิดจะเป็นฟิกซ์อินคัมล้วนเนี่ยก็ขอเป็นฟิกซ์อินคัมที่มีดูเรชั่นยาวขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณ 1-2 ปีนะครับเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอาจจะลงฟิกอินคัมสัก 30% ก็ได้นะครับอีก 10% เนี่ยเพื่อที่จะดึงผลตอบแทนของพอร์ตเนี่ยให้ดีขึ้นอีกเนี่ยอาจจะไปลงในพวก property fund นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ money market fund หรือเงินสดประมาณสัก 10% ครับตราสารหนี้อายุประมาณ 1-2 ปีสัก 30% ครับส่วนอีก 10% ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกองประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือ property fund ใช่ครับนะครับ 10% นะครับครับนี่ก็จะเป็น 50% ในฝั่งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดพอร์ตตามนี้แล้วเราจะสามารถคาดหวังผลตอบแทนคาดหมายได้สักเท่าไหร่ครับคุณสันนุพงศ์ครับก็อยู่ประมาณสัก 6%-7% นะครับ6-7% นะครับครับแล้วต้องลงทุนยาวกี่ปีครับเนี่ยครับให้เกิน1ปีขึ้นไปแต่ถ้าพอร์ตแบบนี้เนี่ย3ปีเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยลงอย่างนี้นะฮะยาวๆสัก3ปีนะครับใช่ครับก็จะใกล้เคียงผลตอบแทนคาดหมายประมาณ 6-7% ต่อปีนะครับมันนี่มาเก็ตฟันหรือเงินสด 10% ตราสารหนี้อายุ 1-2 ปี 30% ของพอร์ตกองอสังหาสัก 10% นะครับอันนี้ 50% แรก 50% หลังเนี่ยก็จะเป็นหุ้นไทยประมาณสัก 30%อีก 20% ก็จะเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับถือสัก3ปีนะครับจัดพอร์ตตามนี้มีโอกาสลุ้นผลตอบแทนคาดหมายประมาณ 6-7% ต่อปีนะครับทีนี้ครับมาดูกันหน่อยว่าในส่วนของกองหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับขอเป็นกรณีศึกษาหน่อยเผื่อจะได้เอามาบรรจุในพอร์ตลงทุนนี้พอจะมีแนะนำบ้างไหมครับคุณสันนุพงศ์ครับครับก็มีแนะนำนะครับในแต่ละ asset class นะครับครับก็เริ่มจากหุ้นไทยก่อนละกันนะครับแนะนำตัว 1AM Set 50กองทุนเปิด 1AM Set 50ของบลจ.1 นะครับใช่ครับโอ้โหกองหุ้นไทยมีตั้งเยอะอ่ะมีเป็นร้อยอ่ะนะทำไมถึงเลือกกองนี้ครับครับหนึ่งคือผลตอบแทนเนี่ยเทียบกับตัวเซตเองนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวามากนักนะครับแต่ว่าผลตอบแทนที่ออกมาเนี่ยถือว่าชนะเซตได้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนในระยะยาวเองเนี่ยก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับครับข้อดีของกองนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าฟรีที่ค่อนข้างถูกแล้วถูกเนี่ยเป็นแอคทีฟฟันด้วยนะครับซึ่ง active fund เนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นะครับกองนี้ค่าฟรีอยู่ประมาณสัก 0.6% นะครับครับทำไมเป็นประเภทกอง active fund แล้วค่าธรรมเนียมเขายังคิดได้ถูกแล้วครับคุณสานุพงศ์สำหรับกองนี้ครับค่าธรรมเนียมเนี่ยตอนจดทะเบียนเริ่มแรกนะครับกองนี้เนี่ยจดทะเบียนเป็น passive fund แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบลจ.เองนะครับก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้นะครับจากแพสซีฟฟันมาเป็นแอคทีฟฟันค่าธรรมเนียมก็ถูกฟรีซเอาไว้ที่ประมาณ 0.5 ครับครับแล้วผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ายอมรับได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ย3ปีย้อนหลัง 12% นะครับ1ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2% ครับครับ3ปีย้อนหลังประมาณ 12% ต่อปีนะครับครับแล้วก็1ปีย้อนหลังประมาณ 2% ต่อปีนะครับครับนี่คือกองเด่นกองแรกกองทุนเปิด 1AM Set 50ของบลจ.1ในส่วนของกองทุนหุ้นไทยนะครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วขอขยับไปดูกองต่างประเทศบ้างมีกองไหนที่พอจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสักอีกสักกองสองกองไหมครับคุณสนุพงศ์มีครับมี2ประเภทด้วยกันนะครับอย่างเดียวที่เรียนให้ทราบครับว่ามีความผันผวนในปีหน้าเนี่ยเราอาจจะยังเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการกระจายการลงทุนที่เยอะหน่อยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับกองที่แนะนำที่เป็นกองต่างประเทศเพื่อจะกระจายการลงทุนออกไปเนี่ยก็จะเป็นกองที่เป็น global equity นะครับไม่ได้เน้นในประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมี risk ที่มันแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับก็กระจายเพื่อจะลดความผันผวนในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆกองแนะนำก็จะเป็นกองของ TMB นะครับเป็น TMB Global Quality Growth นะครับหรือว่า TMB GQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth ของบลจ.ทหารไทยนะครับใช่ครับ TMB GQG นะครับของบลจ.ทหารไทยครับ
็นฟีเดอร์ฟันใช่ไหมครับเป็นฟีเดอร์ฟันกองแม่เป็นใครครับเนี่ยกองแม่จะเป็นของเวลลิงตันนะครับแล้วเด่นตรงไหนครับสำหรับกองนี้กองนี้เนี่ยจะปรับเปลี่ยนวิธีการเนี่ยตามสภาพเศรษฐกิจนะครับเราเห็นว่าเศรษฐกิจกำลังเริ่มชะลอตัวเนี่ยหุ้นที่เขาจะเลือกเข้ามาในพอร์ตเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีคุณภาพมากขึ้นหรือว่าเป็นหุ้นที่เป็นแวลูมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความผันผวนลงไปได้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตในระยะยาวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนกับความเสี่ยงตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth ของบลจ.ทหารไทยกองนี้เป็นยังไงบ้างครับพอเป็นกองที่เป็น Global Equity เนี่ยถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ยอาจจะสู้กองไทยไม่ได้นะครับกองไทย 12% ใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยของ TMB GQG เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7.8%เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีจะอยู่ที่ 7.8% ต่อปีนะครับใช่ครับปีนี้ก็อยู่ประมาณสัก 3.7% ถ้า1ปีย้อนหลังอยู่ที่ 3.7% ต่อปีนะครับนี่คือกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth นะครับ TMB GQG ของบลจ.ทหารไทยนะครับในสัดส่วนหุ้นต่างประเทศเป็น Global Equity กระจายการลงทุนไปในหลายๆประเทศนะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่กองเด่นกองสุดท้ายแล้วครับคุณสานุพงศ์ครับอีกตัวเรื่องนึงนะครับก็จะเป็นกองที่เป็นเซกเตอร์ฟันนะครับจะเป็นกองของบัวหลวงนะครับเป็นดีแคร์นะครับเป็นบัวหลวง Global Healthcare นะครับเป็นเซกเตอร์เฮลท์แคร์ทำไมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเซกเตอร์เฮลท์แคร์จะกลับมาต่อเนื่องเหรอครับใช่ครับ1คือเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะมีอยู่ในทั้งสหรัฐด้วยยุโรปด้วยหรือแม้กระทั่งจีนเองนะครับก็จะเป็นการลงทุนที่เป็น Globalแต่ว่าเน้นไปที่เซกเตอร์เฮลท์แคร์ซึ่งมันจะมีบางส่วนเนี่ยที่เป็นหุ้นที่เป็นค่อนข้างดีเฟนซีฟอยู่นะครับไม่ได้ผันผวนตามเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่จะหลบความเสี่ยงเข้าไปอีกอันนึงเนี่ยหุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยยังเป็นเมกะเทรนด์ของโลกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของทั้งราคาด้วยทั้งเรื่องของการเติบโตด้วยนะรองรับเทรนด์เอจจิ้งโซไซตี้นะใช่ครับถ้าเป็นเซกเตอร์นี้แล้วทำไมต้องเป็นกองนี้ล่ะครับทำไมต้องเป็น B-Care ล่ะครับกองนี้กองแม่จะเป็นของเวลลิงตันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสัดส่วนในหุ้นที่อยู่ในเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยตอนนี้มันมีอยู่4เซกเตอร์ด้วยกันนะครับซึ่งกองนี้เนี่ยจะไปเน้นในเซกเตอร์ที่เป็นค่อนข้างดีเฟนซีฟนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเซอร์วิสซะเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยที่สูงกว่าครับB-Care กองทุนเปิดบัวหลวง Global Healthcare ของทางกองทุนบัวหลวงนะครับครับผลงานที่ผ่านมาเป็นไงครับผลงานที่ผ่านมา3ปีย้อนหลังอยู่ที่ประมาณ 2.3% นะครับแล้วก็1ปีย้อนหลังอยู่ที่ 4.3% 3ปีย้อนหลังอยู่ที่ 2.3% ต่อปีนะครับใช่ครับแล้ว1ปีย้อนหลังเท่าไหร่ครับ 4.3% นะครับ4.3% ต่อปีถ้าดูผลงาน1ปีย้อนหลังนะครับใช่ครับกองทุนเปิดบัวหลวง Global Healthcare ของทางกองทุนบัวหลวงนะครับครับนี่คือ3กองเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยโดยคุณสานุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลนะครับ1กองทุนเปิด 1AM Set 50ของบลจ.1ในส่วนของหุ้นไทยนะครับส่วนหุ้นต่างประเทศก็จะมี2กองเด่นก็คือ1กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth TMB GQG ของบลจ.ทหารไทยและปิดท้ายด้วย B-Care กองทุนเปิดบัวหลวง Global Healthcare ของทางกองทุนบัวหลวงนะครับเอาละครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมทิ้งท้ายยังไงเชิญครับคุณสานุพงศ์ครับครับสำหรับการเตรียมตัวในปีหน้านะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังผลตอบแทนอะไรที่มันเยอะเกินไปนะครับเรากลับมาที่เป้าหมายของเราว่าเป้าหมายของเราเนี่ยผลตอบแทนต้องการเท่าไหร่นะครับอย่าไปหาผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับอย่างที่สองคือเวลาเลือกกองทุนนะครับอย่าไปเลือกกองที่เป็นที่หนึ่งควรจะเลือกกองที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่านะครับว่าถ้าเราเข้าใจมันไม่ได้ดีพอเนี่ยเราก็ควรจะเลือกกองทุนที่มันเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างพวกกองที่เป็นแพสซีฟฟันอาจจะเพียงพอแล้วครับเพราะว่าที่1ปีที่แล้วปีต่อมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับปีที่แล้วเนี่ยกองที่เป็นที่1แล้วผมมาดูผลตอบแทนของปีนี้เนี่ยกองนั้นน่ะอยู่ประมาณโฟร์ทควอทายล่างๆเลยที่1ปีที่แล้วพอปีต่อมาอาจจะอยู่กลางๆหรืออาจจะไปหล่นไปท้ายห้องก็ได้ใช่ครับมันสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูหลายๆอย่างประกอบด้วยนะครับเอาละครับนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณสานุพงศ์ครับสวัสดีครับครับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลนะครับมาแนะนำทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมีมาฝากกันนะครับข่าวดีจากไทยเรนท์อะคาร์ครับไทยเรนท์อะคาร์ส่งบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับในราคาให้แบบพิเศษสุดส่งท้ายปีเริ่มต้นเพียงวันละ 1,780 บาทนะครับโป
รโมชั่นนี้สำหรับการจองและเดินทางตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับโดยจองผ่านไทยเลนาคาคอนแทคเซ็นเตอร์1647 1647หรือ085 100 0101 085 100 0101และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูรแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนาคาร์เช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับ